สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวจะชวนเพื่อนๆมาทำนมหมี่ปั่นกันนะคะสูตรง่ายๆนะคะทำกินสบายๆเลยค่ะหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีนะคะนมหมี่กระป๋องนะคะ140มล.นะคะก็คือ1กระป๋องนะคะแล้วก็นมข้นหวาน30 ml นมข้นเจลล์25 ml แล้วก็น้ำเชื่อมนะคะ10 ml นะคะเราก็จะเริ่มจากเอานมหมีนะคะเทลงไปได้เลยค่ะวันนี้เหมียวเลือกใช้เป็นนมหมีสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะจะมีความหวานมันนะคะเทลงไปนะคะ1กระป๋องจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานนะคะเหมียวใช้ตามะลิอ่ะค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปปั่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะน้ำแข็งที่เราใส่นะคะเราก็จะตักใส่แก้วที่เราจะใส่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยนมที่เราคนเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเนื้อเนียนค่ะแก้วที่เหมียวใช้วันนี้นะคะเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะเทลงไปจนเต็มแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้ทำต่อ1แก้วนะคะว่าจะมีราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำนวณกันเลยค่ะคำนวณต้นทุนกันนะคะนมหมี1กระป๋อง 9.91 บาทนะคะนมข้นหวาน1บาท50สตางค์นมข้นจืด1บาท53สตางค์น้ำเชื่อม50สตางค์นะคะน้ำแข็ง1แก้ว22ออนซ์1บาทแล้วก็แก้วพองฝาและหลอด2บาท3สตางค์นะคะรวมเป็น16บาท74สตางค์นะคะต้นทุนนี้นะคะยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าแรงค่าจิปาถะอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ